เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะโดยเฉพาะเครื่องเงินที่มีความประณีตและสวยงามค่ะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการที่จะจับจองเป็นเจ้าของค่ะผู้ประกอบการในขณะนี้ได้มีการเร่งเครื่องเพื่อเสริมกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกค่ะโดยใช้ภาคธนาคารพาณิชย์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปิดยุคทองของ AEC ค่ะร้านเครื่องเงินดอยซิเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นร้านเครื่องเงินที่มีการส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา 80% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ32ล้านบาทและอีก 20% จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านความต้องการเครื่องประดับเครื่องเงินของไทยที่มีความสวยงามทำให้ร้านดอยซิเวอร์มีแนวคิดที่จะขยายไปยังตลาดในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนามโดยอาศัยภาคธนาคารพาณิชย์ในการขยายธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตอนนี้ที่เราสนใจนะคะที่เรากำลังทดลองทำตลาดอยู่ก็ประเทศจีนค่ะซึ่งก็ประเทศจีนก็เขาก็ยอมรับสินค้าเราพอสมควรนะคะประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เราสนใจแล้วก็เราทดลองตลาดนะคะที่ว่าเราไปกับหน่วยงานราชการไปตรง AEC ไปเปิดตลาดเนี่ยก็ได้รับความสนใจค่ะตั้งแต่ว่าเราต้องเตรียมการผลิตด้วยหลักแรกเลยเขาสนับสนุนเรื่องการเงินนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินแต่ก็จะมีการอบรมเป็นบางคอร์สนะคะที่ส่งเราไปอบรมถ้าบางโอกาสที่เรามีโอกาสเราก็ไปอบรมกับธนาคารกสิกรค่ะสถาบันการเงินเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้เตรียมพัฒนาบุคลากรภายในธนาคารให้มีความสามารถและเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในเวทีต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอโครงสร้างของการจัดบริหารจัดการของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็จะต้องรองรับความเป็นจริงของตลาดในเรื่องนี้ในการแยกออกมาเป็นกิจลักษณะมีบริหารงานด้านนี้ไม่ใช่แยกเป็นประเทศแต่เป็นทั้งภูมิศาสตร์ซึ่งมีความโยงใหญ่ต่อกันธนาคารกสิกรไทยก็ต้องการที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้บริการทางการเงินสามารถที่นำทางของเงินทุนเงินการค้าต่างๆในภูมิภาคนี้ให้สามารถที่จะลูกค้านี่สามารถที่จะไปทำธุรกิจในหลายๆประเทศได้การขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศต่างๆความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนสถาบันการเงินและผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจยังต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะการให้ความรู้การศึกษาผู้ประกอบการ SME เนี่ยสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยทำแล้วก็ทำได้ขั้นหนึ่งเท่านั้นเราทำกับ SME ทุกคนไม่ไหวคือแรงลงไปไม่ถึงที่เหลือรัฐบาลต้องรับไปทำเรารับได้เฉพาะรายที่พอจะมีแรงไปไหวคือมีรูปแบบของการทำธุรกิจหรือ the business model ที่แข็งแกร่งพอสมควรมีเงินทุนของตัวเองขั้นหนึ่งนะฮะแล้วต้องก็คือมีความหมาบ้านในการบริหารจัดการขั้นหนึ่งธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยอย่างเงี้ยเราก็ช่วยในให้มีการอบรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบการที่เข้าท่าด้วย